ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นสงสัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นสงสัยเกี่ยวกับที่ดินที่โดยสภาพเนี่ยไม่สามารถจะทำประโยชน์ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมีแนวทางในการจัดเก็บภาษีอย่างไรเดี๋ยวมาดูคำวินิจฉัยในประเด็นนี้กันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้มีหนังสือที่กค1005/2625ลงวันที่9มิถุนายน2564นะครับได้ตอบคำวินิจฉัยในประเด็นนี้นะครับว่าที่ดินเนี่ยที่เป็นโดยสภาพไม่สามารถจะทำประโยชน์ได้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับที่ดินที่ไม่มีทางออกสาธารณะหรือมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ประโยชน์ใดๆจะมีแนวทางในการจัดเก็บภาษีอย่างไรเนื่องจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนดให้จัดเก็บตามการใช้ประโยชน์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักเมื่อที่ดินโดยสภาพไม่สามารถทำประโยชน์ได้จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรคำแนะนำในเรื่องนี้นะครับในข้อที่1ตามมาตรา1349แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2535กำหนดว่าที่ดินแปลงใดที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยสามารถทำทางผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้พอควรแก่ความจำเป็นโดยอาจให้ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่สำหรับความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้นดังนั้นที่ดินที่ไม่มีทางออกสาธารณะจึงไม่ใช่ที่ดินที่โดยสภาพไม่สามารถทำประโยชน์ได้อย่างแท้จริงจึงต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. สำหรับกรณีที่ดินที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ประโยชน์ใดๆได้โดยแท้จริงเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเช่นสภาพภูมิประเทศสภาพดินความชันของพื้นดินเป็นต้นเห็นควรให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยพิจารณากำหนดการบรรเทาภาระภาษีโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา8วงเล็บ12แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเพื่อยกเว้นภาษีหรือมาตรา55แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเพื่อลดภาษีตามความเหมาะสมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามข้อที่1นะครับถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกสาธารณะเนี่ยนะครับตรงนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1349เจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวสามารถทำทางผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้พอควรแก่ความจำเป็นนะครับตรงนี้เนี่ยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็มองว่ามิใช่ที่ดินที่โดยสภาพไม่สามารถทำประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะครับส่วนในข้อที่2เนี่ยถ้าลักษณะทางภูมิศาสตร์ไม่เอื้ออำนวยนะครับเช่นสภาพภูมิประเทศสภาพของดินความชันของดินเป็นต้นเนี่ยนะครับตรงนี้เห็นควรให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเนี่ยพิจารณากำหนดการบรรเทาภาระภาษีได้นะครับ